เมามอย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 คุณนายประดิษฐ์ Channel สวัสดีค่ะเมามอย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 ตอนนี้นะเราอยู่ที่มินาโตมิไรนะคะพามาดูซากุระสวยๆกันพอดีว่าวันนี้เรามาทำงานแล้วก็เลิกงานเนาะอากาศดีมากก็เลยแบบอยากให้ทุกคนได้ดูซากุระว่ามันสวยแค่ไหนพอดีว่ากำลังจะต้องเดินกลับบ้านดูดิข้างหลังเราดีสวยมากเป็นช่วงพีคที่แบบว่าเพราะว่าโควิดทำให้ซากุระปีนี้เงียบเหงามากเลยนะคะก็สำหรับคนที่อยากจะมาแต่มาไม่ได้ก็ดูคลิปนี้ของเราไปก็แล้วกันเนาะความสวยงามของมันโตมินาโตมิไรนะคะรอบหน้าปีหน้าถ้าทุกอย่างมันโอเคก็มาเที่ยวกันนะตอนนี้เราก็เดินมาตรงอีกที่หนึ่งแล้วนะคะทุกคนจำคลิปที่เราพาเพื่อนเรามาเที่ยวได้ไหมที่เราเอาเพื่อนที่เป็นจิมนี่สีทองอ่ะพามาทัวร์โยโกฮาม่าครั้งที่แล้วอะค่ะแล้วเราเคยบอกกับทุกคนว่ามันจะมีโซนหนึ่งที่แบบเวลาซากุระบานจะสวยมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าคลิปก่อนอะมาถ่ายตอนกุมภาพันธ์แล้วดอกซากุระมันยังไม่บานแต่ตอนนี้คือบานสวยมากเดี๋ยวจะให้ดูนะคะสวยเราบอกนะคะว่ามันจะบานทั้งเส้นเลยสวยมากเห็นป่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูใกล้ๆแล้วฝั่งนี้มันจะเป็นซากุระใช่ไหมมองไปฝั่งโน้นก็จะเป็นตึกแลนด์มาร์กอะไรต่างๆนะคะหมุนไป360องศาดีคนน้อยจ้ะสวยใช่ไหมทุกคนดอกไม้นะวันนี้อุตส่าห์แบบมาก็นี่แหละค่ะอากาศดีวันนี้ก็เลยพามาดูดอกซากุระสวยๆสวยจุ๊บเลยก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะมีความสุขบ้างไม่มากก็น้อยเนาะอย่างน้อยก็ไม่ได้มาได้ดูแบบนี้ก็ยังดีสวยไปแล้วนะคะบ๊ายบายลมแรงมากบ๊ายบายแล้วถ้ามีโอกาสโควิดหายอย่าลืมมาเที่ยวโยโกฮาม่านะ